ทาง JP Morgan นะครับโดยคุณมาโคสุจริตกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ประเทศไทยก็ได้เปิดเผยนะครับถึงกรณีที่มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยโดยล่าสุดก็มีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะครับจากแนวโน้มมาตรการผ่อนคลายทางการคลังการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมถึงเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นและโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลของภาครัฐนะครับโดยมองว่า GDP ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยในปี2567นี้จะขยายตัวนะครับได้ถึง 3.7% ซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับที่ประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยทั่วโลกทั้งนี้ในปี2566ที่ผ่านมานะครับก็มีเงินทุนที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยมากกว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยกลมๆก็ตกอยู่ประมาณ 175,000 ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่ากระแสเงินทุนที่ไหลออกก็ได้มาถึงจุดต่ำสุดแล้วนะครับในช่วงปีนี้แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนนะครับเข้ามาจากทางภาครัฐในด้านนโยบายทางการคลังต่างๆซึ่งก็จะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้กระแสเงินทุนนะครับที่ก่อนหน้านี้ไหลออกแล้วก็สิ้นสุดในปีนี้ก็มีโอกาสจะไหลกลับเข้ามาได้ทาง JP Morgan ก็คาดการณ์นะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นแตะระดับ 1,700 จุดได้ภายในสิ้นปีนี้จากระดับปัจจุบันนะครับเขาระบุไว้ที่1418แต่1418นี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นระดับค่าเฉลี่ยล่าสุดนะฮะครับทั้งนี้อีกหนึ่งมุมมองครับโดยคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็ระบุนะครับว่านักลงทุนต่างชาติเองขาดความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยอย่างมีนัยสำคัญเพราะตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับมีตัวเลขต่างชาติขายขาดทุนหุ้นไทยออกไปถึง 10% ครับนับจากต้นปี66มาจนถึงปัจจุบันนะครับนักทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิออกมาอย่างต่อเนื่องสนนรวมกันเนี่ยคือ 2.13 แสนล้านบาทครับและถ้าดูยอดสุทธินะฮะยอดซื้อสุทธิตั้งแต่ต้นปี65มาจนถึงปัจจุบันนั้นถือว่าติดลบอยู่ประมาณสักหมื่นกว่าล้านสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ดัชนียังคงมีความผันผวนนะครับก็แนะนำให้เลือกซื้อหุ้นเป็นรายตัวในหุ้นที่มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลระดับสูงซึ่งจะช่วยปิดความเสี่ยงของนักทุนให้ลดลงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของ Land and House ปตท.สผ. InTouch ชอการช่าง Gulf อมตะและ Central Retail Corporation นะครับก็มุมมองแรกมาจากทาง JP Morgan นะฮะมองไปถึงสิ้นปี67ดัชนีน่าจะแตะ 1,700 จุดได้มาที่คุณเทิดศักดิ์ให้คุณเทิดศักดิ์ก็มองถึงการขายสุทธิต่อเนื่องของต่างชาติว่ามันเป็นการสะท้อนภาพความไม่มั่นใจเอาซะเลยนะฮะสำหรับตลาดหุ้นไทยแล้วก็ทีมที่จะเล่นให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์แบบนี้ได้ก็อยากจะมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่มีการจ่ายปันผลในระดับสูงนะครั รบย้ำอีกสักครั้งมี Land and House ปตท.สผ. InTouch ชอการช่าง Gulf Energy Development อมตะ Corporation และ Central Retail Corporation นี่ก็เป็น7หุ้นที่คุณเทิดศักดิ์แนะนำมานะครับแล้วก็ถือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงไทม์ไลน์ของหุ้นปันผลนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้ไปถึงประมาณสักเดือนหน้าปลายเดือนหน้าเป็นเรื่องของการประกาศงบของปี2566ที่ผ่านมาพร้อมกับประกาศจ่ายเงินปันผลไงเพราะฉะนั้นในแง่ของการซื้อหุ้นที่เพื่อจะรับปันผลเนี่ยมันควรซื้อระหว่างประมาณสัก1เดือนถึง2เดือนนะก่อนที่จะมีการประกาศจ่ายปันผลซึ่งก็น่าจะได้ในแง่ของตัวของในเชิงของกำไรในแง่ส่วนต่างได้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของปันผลที่อาจจะเขาเรียกว่าปันผลได้ฟรีๆเลยทีเดียวนะครับ